รายการกลเม็ดเคล็ดรวยเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท GoToGo จำกัดเสนอกลเม็ดเคล็ดรวยบายโก้ธีรศักดิ์ช่วงเคล็ดลับกับโก้สนับสนุนโดยโคลี่ซีเครทฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น G โซนเซ็นทรัลสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกลเม็ดเคล็ดรวยบายโก้ธีรศักดิ์ครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่เชียงใหม่เหมือนเคยนะครับอยู่ตรงบริเวณแยกรินคำครับตรงถนนห้วยแก้วตัดกับถนนนิมมาเหมินอยู่บริเวณนี้ซิงพาร์คสวนแห่งความคิดหรือว่าดินแดนแห่งแรนอเนกประสงค์จัดกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับธุรกิจในวันนี้เนี่ยก่อนที่จะไปเจอกันนั้นในช่วงเคล็ดลับกับโก้ครับกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องนะครับเขาบอกมีของอร่อยๆโดยเฉพาะสิ่งนี้ครับที่เขาเรียกว่าข้าวซอยจะอร่อยยังไงเนี่ยตามผมมาเลยครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่แดงครับที่ร้านข้าวซอยเส้นนวลสวัสดีครับพี่แดงครับโอ้โหมีแต่คนล่ำลือมากเลยว่าร้านพี่เนี่ยอร่อยมากข้าวซอยนี่ถือจะเรียกได้ว่ามีทุกมุมทุกคนแห่งในเชียงใหม่แต่ที่เนี่ยเขาบอกต้องมาเพราะว่ากิตติศัพท์ของเส้นนวลนี่คือจากแม่ค้าหน้านวลหรือเปล่าเลยแบบว่าทำให้มีร้านที่โด่งดังคนมาชิมกันเยอะอ๋อเส้นนวลนี่จริงๆคำว่านวลนี่เป็นคำเมืองคำเชียงใหม่นะคะแต่ว่านุ่มหรือนวลเนียนเนี่ยนะคะแล้วเส้นจุดเด่นของเราคือเส้นของเส้นนุ่มใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ต้องมาขอเคล็ดลับแล้วก็มาชิมอาหารอร่อยๆจากพี่แล้วล่ะอยู่บริเวณนี้นะติ้งพาร์คเลยหัวตรงแยกรินคำนี้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวให้พี่สาธิตการทำข้าวซอยให้เราได้รับประทานกันดีกว่าครับท่านผู้ชมก็บอกว่าอาจจะน้ำลายไหลนะแต่ผมจะเป็นตัวแทนชิมให้ว่าเป็นยังไงครับเชิญเลยครับแล้วก็เริ่มต้นจากครับเริ่มต้นจากอ๋อต้องหยิบไก่ก่อนเลยเหรอครับไก่อันนี้คือเป็นน่องนะคะดูมันเนื้อแบบนิ่มน่ากินมากเลยอ่ะน้ำแกงกลิ่นนี่เตะจมูกเลยอ่ะพี่ผมสังเกตอย่างนึงนะของร้านพี่คืออะไรรู้มั้ยความสะอาดสะอาดมากเลยอ่ะอันนี้ถึงเส้นนวลแล้วใช่มั้ยพี่ค่ะอันนี้คือเส้นที่เราทำเองนะคะเส้นนี้เป็นเส้นที่เราทำเองแล้วก็อันนี้เราจะเอาขั้นตอนที่ลวกเส้นเลยนะคะได้เลยครับเส้นเราทำเองนะคะก็ลวกลงไปในน้ำเดือดเดือดนะคะโอ้โหได้พอได้ปุ๊บเราก็หย่อนลงไปโรยด้วยหมี่กรอบตรงนี้หมี่กรอบเส้นกรอบนี่ก็เป็นเส้นสดของเราเนี่ยนะคะครับแล้วก็เอามาทอดเป็นเส้นที่เราทำเองเหมือนกันครับเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นถึงขั้นตอนการรับประทานแล้วครับอย่างนั้นเราไปที่โต๊ะกันเลยดีกว่าครับเราจะขาดไม่ได้ก็คือเครื่องเคียงมันอ๋อเครื่องเคียงอันนี้พี่ทำเองหมดทุกอันนี้พี่ทำเองหมดเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีมะนาวมีผักดองแล้วก็มีหอมแดงนะคะครับเคล็ดลับในการทานข้าวซอยนี่คืออะไรครับพี่ต้องทานข้าวซอยเสร็จแล้วก็ต้องทานเครื่องเคียงประกอบกันพยายามอย่าเทลงไปในชามทีเดียวใช่เหมือนสุกี้ไม่ใช่ใส่ได้ไหมคือค่อยทานนู่นทำนี่ทำถึงจะได้อรรถรสถึงได้แบบรสชาติถึงผักกาดดองว่าทางเจ้าของร้านตั้งใจทำพิธีพิถันยังไงพี่บอกว่าเวลาทานข้าวซอยนี่คือจะไม่ต้องเทลงไปใช่ไหมค่อยๆแบบว่าก็ชิมก่อนค่อยๆแล้วค่อยคีบทีละคำนี่แหละเส้นนวลที่บอกว่าทำเองกับมือรสชาติต่างจากที่อื่นเป็นยังไงนะครับนวลจริงเส้นนุ่มมากนุ่มแล้วอื่นเนาะผักดองเป็นไงบ้างคะอร่อยมากพี่ขอใส่ถุงสักถุงนะได้ค่ะ เอางี้ทิ้งท้ายไว้ดีกว่าว่าถ้าสมมติว่าคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารก็ดีเนี่ยพี่มีเคล็ดลับยังไงในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างนี้ครับอันดับแรกก็คือใจรักนะคะเราต้องมีใจรักแล้วก็ทำอาหารเป็นด้วยนะคะแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าความสะอาด
ทุกอย่างก็จะต้องทำด้วยใจได้เลยถ้าอย่างนั้นนะครับใจตอนนี้ผมจดจ่ออยู่กับจานนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่แดงมากเลยนะครับที่แบบว่าให้ความรู้เกี่ยวกันรับประทานข้าวซอยแล้วก็การทำมาข้าวซอยแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับธุรกิจแต่จะเป็นธุรกิจอะไรนั้นก็ต้องอดใจสักครู่เดียวครับช่วง News Update และในช่วง News Update ในวันนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ในงานอีเวนต์ของผมเองครับเป็นการเปิดตัวรายการใหม่นะครับชื่อรายการว่า Beauty Detox ครับทาง True Excite ช่อง62นะครับเรื่องราวศัลยกรรม Makeover จะเป็นยังไงวันนี้น้องๆทั้ง7คนนะครับที่ผ่านการคัดเลือกแล้วก็มีการทำศัลยกรรมไปบ้างแล้วนะครับก็จะมาเดินแฟชั่นโชว์ครับมาโชว์ว่าตัวเองสวยขนาดไหนในการทำไม่ว่าจะเป็นการทำตาทำจมูกโอ้ยดูดไขมันต่างๆนานานะครับรวมไปถึงรายการนี้นะครับก็จะออกอากาศทุกวันพฤหัสเวลา 20:30 ครับที่ช่อง True Excite นะครับเริ่ม2มิถุนายนนี้ครับเป็นกำลังใจให้พวกน้องๆก็ด้วยนะครับส่วนบรรยากาศงานนี่โอ้โหคนคับคั่งมากมายเลยครับเราไปดูกันว่ามีใครมาร่วมงานหรือว่ามีกิจกรรมมีการแสดงมีความบันเทิงอะไรกันบ้างครับ